การระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนกำลังเป็นไปด้วยความตึงเครียดการที่ราคาทองร่วงไปอยู่พักหนึ่งแล้วจู่ๆก็ขึ้นมาแบบนี้นะโอกาสที่จะเกิดสงครามเนี่ยสูงมากนะครับสถานการณ์โควิด-19 นั้นตอนนี้ผมเรียนท่านผู้ชมก็เรียนหุ้นส่วนนะมันยังคงหนักขึ้นและจะหนักต่อไปฮะวัคซีนที่บอกจะเป็นข่าวดีมันคงจะไม่ดีง่ายๆละอย่างที่ผมเรียนไว้นะครับว่ากันยายนนี้อังกฤษบอกว่าจะสามารถได้วัคซีนนะแต่ก็ดูท่าต้องใช้ผลการรับรองแลบในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับซึ่ง9 เดือนถึง12เดือนไทยก็มีการค้นนำไปทดลองในลิงแล้วก็เตรียมจะทดลองในมนุษย์ซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาในการรับรองผลอีก9 ถึง 12เดือนเช่นกันนั่นหมายความว่าปี2564นู่นนะก็วัคซีนออกมาได้แล้วซึ่งเชื่อว่าจะเป็นข่าวสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะครับรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศผมมาอยู่นอกสถานที่ฮะหลายวัน 2-3 วันเดินทางนะครับแล้วก็ไม่ได้จัดรายการไป1วันต้องขออภัยกับหุ้นส่วนด้วยนะครับวันนี้มาเริ่มต้นนะครับในเชิงปรากฏการณ์นะครับในเชิงการปรากฏการณ์ทั่วโลกกำลังกุกรุ่นนะทองเขากำลังขึ้นมานะครับประกอบกับอีกหลายเหตุการณ์เลยที่กำลังสร้างปัญหาและแน่นอนนะเป็นสัญญาณที่เป็นลบในสถานการณ์ของโลกโควิด-19 ก็สั่งสอนนะครับผ่านไป2สัปดาห์ฮะประธานาธิบดีของบราซิลยังมีผลบวกติดเชื้อโควิด-19 ทะลุ15 ล้านคนนะครับสำนักข่าว CNN นะครับรายงานว่าประธานาธิบดียาอีโบโซนารูแห่งบราซิลนะครับมีผลตรวจออกมาเป็นบวกนะครับในระลอกที่2ราวประมาณ2สัปดาห์หลังพบว่าติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ขณะที่ในวันเดียวกันมีผู้ติดเชื้อสะสมพุ่งสูงขึ้น15ล้านนะครับคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็ 15.3 15.4 แล้วไม่ใช่แค่15ล้านนะครับตัวเลขยังพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็อย่างที่ผมเรียนไว้ฮะจะหนักขึ้นไปเรื่อยๆในเชิงสถิติ18 ถึง 23นะครับกรกฎาคมพุทธศักราช2563ภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงจะหนักถึงหนักมากนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็จะจ่าย 60,000 ล้านจองวัคซีนของ Pfizer BioNTech 10ล้านโดส100ล้านโดสนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่ารัฐบาลของสหรัฐอเมริกาจะจ่ายเงินจำนวน 1,950 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 61,000 ล้าน บาทสำหรับซื้อนะครับกว้านซื้อเนี่ยวัคซีนโควิดนะครับของ Cyber Inc บริษัทเวชภัณฑ์สัญชาติสหรัฐอเมริกาแล้วก็ BioNTech นะครับบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพแห่งเยอรมนีจำนวน100ล้านโดสนะครับหากว่าวัคซีนของพวกเขาได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีความปลอดภัยแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับต้องยอมรับนะครับก็สหรัฐจะซื้อก่อนเพื่อนเลยนะฮะก็แน่นอนฮะพอซื้อก่อนเพื่อนแบบนี้ชาติจนๆก็ต้องอดนะครับแล้วก็จะต้องมีปัญหาแน่แล้วผมเรียนไว้แต่แรกว่าสุดท้ายมันจะเป็นเรื่องของผลประโยชน์ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เรื่องของโควิด-19 เนี่ยนะครับมันจะได้เงินเข้าสหรัฐอเมริกาเนี่ยมากกว่านะครับมากกว่าการขายอาวุธในรอบระยะเวลากว่า10ปีเพราะคน 7,000 ล้านคนนะครับทั่วโลกจำเป็นจะต้องใช้วัคซีนชนิดนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 สิ่งเป็นเรื่องที่เขาเตรียมการมาล่วงหน้าแล้วล่ะในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็กล่าวหาว่าจีนนะครับซื้อตัวผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกนะครับ South China Morning Post นะครับได้มีการรายงานว่าองค์การอนามัยโลกนะครับออกมาตอบโต้อย่างดุเดือดต่อคำกล่าวหาของสหรัฐอเมริกาที่บอกว่าเท็ดลอสนะครับผู้อำนวยการของเขาถูกซื้อตัวโดยรัฐบาลของจีนรายงานข่าวของสื่อมวลชนไมค์ปอมเปโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกากล่าวหาผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกนะครับจากเอธิโอเปียนะครับระหว่างพบปะกับบรรดาสมาชิกของสภาอังกฤษในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาบอกว่าองค์การอนามัยโลกไม่ทราบถึงคำพูดดังกล่าวแต่เราปฏิเสธอย่างหนักแน่น
ต่อการโจมตีตัวบุคคลและยังกล่าวหาที่ไม่มีมูลดังกล่าวนะครับหน่วยงานสาธารณสุขแห่งสหประชาชาตินะครับระบุในถ้อยแถลงเราเรียกร้องให้ประเทศต่างๆที่มุ่งเน้นให้กับสำคัญกับการจัดการโรคระบาดใหญ่ซึ่งกำลังก่อความสูญเสียแก่ชีวิตและก่อความทุกข์ทรมานอันน่าเศร้าแก่คนทั่วโลกซึ่งตอนนี้ก็เป็นประเด็นไปเลยนะครับไปทั่วโลกก็ไม้ปอมเปโอสหรัฐอเมริกาใช้ประเด็นนี้ในการโจมตีองค์การอนามัยโลกเพราะว่าองค์การอนามัยโลกไม่ระบุบอกว่าจีนเป็นต้นต่อนะครับในขณะที่ปาวานมหึมา23เมตรเกยตื้นที่หาดอินโดนีเซียนะครับสำนักข่าว AP นะครับรายงานว่าปาวานตัวหนึ่งมีความยาว23เมตรนะครับลอยเกยตื้นในหาดแห่งหนึ่งในอินโดนีเซียช่วงสั้นแต่ยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่ามันตายได้อย่างไรจากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่อนุรักษ์นะฮะก็มีปลาเสียชีวิตในขณะที่วัคซีนที่บอกว่าจะออกมาในเร็ววันนี้ในช่วงสิ้นปีนี้ก็องค์การอนามัยโลกก็ยืนยันดับฝันของชาวโลกเพราะว่าโควิด-19 นู่นจะมาปี64สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าพวกนักวิจัยกำลังมีการค้นหาในการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่นะครับด้วยจำนวนหนึ่งอยู่ในการทดลองขั้นสุดท้ายแต่องค์การอนามัยโลกให้ความเห็นว่านะครับไม่คาดหมายว่าจะมีวัคซีนแรกที่พร้อมใช้งานจนกว่าจะถึงปี2021ผู้อำนวยการโครงการฉุกเฉินด้านสาธารณสุขแห่งองค์การอนามัยโลกบอกว่าองค์การอนามัยโลกยังกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อครับรับประกันเกี่ยวกับการแจกจ่ายวัคซีนอย่างยุติธรรมแต่ในระหว่างนี้การสกัดการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่คือสิ่งสำคัญนะครับในขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อทั่วโลกอยู่ในระดับใกล้ๆสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์นะครับไรอันยังบอกอีกว่าองค์การอนามัยโลกกำลังหาทางขยายขอบเขตการเข้าถึงว่าที่วัคซีนนะครับหาทางพยายามยกเลิกระดับกำลังการผลิตเราจำเป็นจะต้องมีความยุติธรรมในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้าของโลกวัคซีนในเรื่องของโรคระบาดใหญ่ที่ไม่ใช่สำหรับคนรวยแล้วก็ไม่ใช่สำหรับคนจนพวกมันมีไว้สำหรับทุกคนเนี่ยนี่คือปัจจัยสำคัญจะไปขายทั่วแบบนี้คนที่เสียผลประโยชน์ที่สุดคือสหรัฐอเมริกานะครับจากเรื่องของ เหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกานะครับส่งผลทำให้ราคาน้ำมันกับทองน้ำมันเนี่ยลงนะครับทองพุ่ง12ดอลลาร์สหรัฐนะครับผวาข่าวสหรัฐอเมริกาปิดสถานทูตจีนหุ้นอเมริกันนั้นก็ปิดบวกขึ้นมาสำนักข่าวรอยเตอร์กับสำนักข่าว Market Watch นะครับรายงานว่าราคาน้ำมันปรับลดนะครับหลังพบสต็อกปิโตรเลียมอเมริกันเพิ่มสูงขึ้นส่วนทองคำพุ่งแรงนะครับกังวลสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนขณะที่วอลล์สตรีทปิดบวกเล็กน้อยนะครับจับตาการเจรจามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นในวอชิงตันนะครับซึ่งต้องยอมรับว่าสถานการณ์ของโลกเนี่ยตอนนี้นะครับราคาทองเพิ่มสูงขึ้นแบบนี้เนี่ยโอกาสที่จะเกิดสงครามสูงมากโดยเฉพาะทะเลจีนใต้นะครับบอกว่าเลยว่าระทึกกันทีเดียวทองขึ้นแบบนี้เสี่ยงนะครับที่จะเกิดความรุนแรงระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาซึ่งสหรัฐอเมริกาพยายามจะยั่วยุทุกวิธีทางนะครับเพื่อให้เกิดความรุนแรงในทะเลจีนใต้โดยอ้างเพื่อที่จะเข้าทำการยึดหมู่เกาะสเปลลี่ซึ่งเป็นแหล่งน้ำมันขนาดใหญ่ของโลกหลังจากที่สหรัฐอเมริกาไม่สามารถดำเนินการใดๆนะครับกับปัญหาของฮ่องกงได้และที่สำคัญสหรัฐอเมริกาพ่ายแพ้สงครามในซีเรียนะครับก็ย้ายกองกำลังมานะฮะเอาเรือรบ USS เรือบรรทุกเครื่องบิน2กองเรือใหญ่เนี่ยนะครับมาอยู่ที่ของทะเลจีนใต้ก็มีทหารของสหรัฐอเมริกามาจำนวน 12,000 นายมาตึงกำลังอ้างการซ้อมรบอยู่ขนาดนี้นะครับทั้งที่ว่าไม่ใช่เป็นพื้นที่ของตัวเองแต่ว่าประเทศอื่นๆเนี่ยเขาเรียกร้องให้ผมมาผมจำเป็นต้องมาอะไรประมาณนี้นะครับก็จะพยายามเข้ายึดหมู่เกาะสเปลลี่ให้ได้ซึ่งพรรครีพับลิกันเนี่ยมีการเสนอให้ทรัมป์ทำแบบนี้นะครับเพราะจะส่งผลทำให้ได้รับคะแนนนิยมในการเลือกตั้งประธานาธิบดีในขณะที่พบลูกจ้างร้านอาหารในตึกออฟฟิศของทำเนียบขาวติดเชื้อโควิด-19 สำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าลูกจ้างร้านอาหารซึ่งทำงานอยู่ในอาคารเดียวกับเจ้าที่ทำเนียบขาวมีผลตรวจเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่เป็นบวกสื่อสหรัฐอเมริกาก็รายงานแบบนั้นนะครับ
NBC News นะครับรายงานว่าทำเนียบขาวกำลังเร่งติดตามบุคคลใกล้ชิดลูกจ้างคนดังกล่าวนะครับที่ทำงานอยู่ในอาคารบริหารไอเซนฮาวนะครับที่อยู่ติดกับทำเนียบขาวก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในขณะที่เกาหลีใต้ตอนนี้สภาวะเศรษฐกิจหดตัวอยู่ที่ 3.3% เข้าสู่สภาวะถดถอยครั้งแรกในรอบ17ปีสำนักข่าวนิเคอีกรีวิวนะครับรายงานว่าสภาวะเศรษฐกิจของเกาหลีใต้นะครับเข้าสู่สภาวะถดถอยทางเทคนิคครั้งแรกในรอบ17ปีหลังจากมูลค่าการส่งออกสุดควบจากผลกระทบจากโควิด-19ธนาคารกลางของเกาหลีใต้บอกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมนะครับภายในประเทศหรือ GDP ไตรมาสที่2นะครับหดตัวลง 3.3% จากเดิมหดตัวอยู่ที่ 1.3% ไตรมาสก่อนหน้านี้ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2003นะครับที่เศรษฐกิจหดตัวต่อเนื่อง2ไตรมาสและยังมีการหดตัวนะครับไตรมาสรุนแรงตั้งแต่ปี1998นี่คือตัวเลขเศรษฐกิจล่าสุดที่ทำให้เกาหลีใต้กลายเป็น1ประเทศเอเชียที่เข้าสู่สภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจด้านจากวิกฤตพิษของโควิดนะครับตามหลังญี่ปุ่นแล้วก็ไทยรวมทั้งสิงคโปร์อยู่ในสถานการณ์เดียวกันที่ค่อนข้างจะย่ำแย่ในขณะที่แคลิฟอร์เนียปรากฏว่าทุบสถิติฮะนิวยอร์กขึ้นแท่นมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 มากที่สุดในสหรัฐอเมริกาสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่ารัฐแคลิฟอร์เนียมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่สะสมจำนวน 421,000 คนนะครับทำลายสถิตินิวยอร์กขึ้นสู่อันดับ1ของประเทศขณะที่ผู้ติดเชื้อรายวันก็ทำสถิติถูกกว่า 12,000 คนในรอบ24ชั่วโมงแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นรัฐที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในสหรัฐอเมริกามีผู้ติดเชื้อจำนวน 12,112 รายและก็มีผู้เสียชีวิตนะครับ159รายซึ่งทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมพุ่งสูงขึ้นถึง 421,000 คนซึ่งหากเป็นประเทศก็จะอยู่ในอันดับที่5ในโลกนะครับรองจากสหรัฐบราซิลอินเดียแล้วก็รัสเซียตอนนี้ก็ยังหนักนะครับโควิด-19 อย่างผมเรียนไว้ยิ่งตอนนี้ไม่มีทางที่จะเบาเลยนะครับในขณะที่มีรายงานแฉสมแดงไฟเขียวเรือประมงจีนจับปลาในน่านน้ำเก็บค่าตงเหนาะๆปีละ 3,800 ล้านนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเกาหลีเหนือนะครับมีการอนุญาตให้เรือประมงเถื่อนจากจีนเข้าไปทำการจับสัตว์น้ำและก็มีรายได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมนะครับเรือเหล่านี้ปีละหลายร้อยล้านบาทนะครับนับพันล้านบาทขออภัยครับยามฝั่งเกาหลีใต้และผู้เชี่ยวชาญอิสระนะครับซึ่งมีการตรวจสอบบังคับใช้คำสั่งการคว่ำบาตรสหประชาชาติหรือ UN รายงานเมื่อหลายปีที่ผ่านมาแล้วนะครับว่าพบเรือนะครับสัญชาติจีนเข้าไปจับปลาในทะเลของเกาหลีเหนือแต่บางครั้งก็มีการจ่ายเงินให้แก่รัฐบาลของเกาหลีเหนือนะครับเพื่อได้สิทธิในการทำประมงนะนี่ก็เป็นเรื่องราวของการต่างประเทศโดยภาพรวมการต่างประเทศนะครับต้องเรียนว่าสถานการณ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนกำลังเป็นไปด้วยความตึงเครียดการที่ราคาทองร่วงไปอยู่พักหนึ่งแล้วจู่ๆก็ขึ้นมาแบบนี้นะโอกาสที่จะเกิดสงครามเนี่ยสูงมากนะครับสถานการณ์โควิด-19 นั้นตอนนี้ผมเรียนท่านผู้ชมก็เรียนหุ้นส่วนนะมันยังคงหนักขึ้นและจะหนักต่อไปฮะวัคซีนที่บอกจะเป็นข่าวดีมันคงจะไม่ดีง่ายๆละอย่างที่ผมเรียนไว้นะครับว่ากันยายนนี้อังกฤษบอกว่าจะสามารถได้วัคซีนนะแต่ก็ดูท่าต้องใช้ผลการรับรองแลบในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับซึ่ง9เดือนถึง12เดือนไทยก็มีการค้นนำไปทดลองในลิงแล้วก็เตรียมจะทดลองในมนุษย์ซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาในการรับรองผลอีก9ถึง12เดือนเช่นกันนั่นหมายความว่าปี2564นู่นนะก็วัคซีนออกมาได้แล้วซึ่งเชื่อว่าจะเป็นข่าวดีแต่อย่างไรก็ตามก็เราเห็นชัดนะฮะว่าตอนนี้สหรัฐอเมริกามีการจองวัคซีนไว้เลยนะครับมาถึงปุ๊บเขาจองเลยคนจนก็ลำบากแล้วในขณะที่องค์การอนามัยโลกไม่ยอมเพราะองค์การอนามัยโลกไม่ยอมก็บอกนี่องค์การอนามัยโลกเนี่ยถูกซื้อตั๋วนะครับเพราะไปขัดผลประโยชน์ของเขานะครับเรื่องราวของโลกตอนนี้กำลังเข้าสู่เนกาทีฟซัมเกมนะหรือเกมลบเกมตอนนี้สถานการณ์ทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองนะฮะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ญี่ปุ่นแล้วก็รวมทั้งประเทศไทยกำลังเข้าสู่สภาวะถดถอยนะไทยก็คงจะเป็นประเทศที่เข้าสู่สภาวะถดถอยที่สุดโดยส่วนใหญ่ก็จะมีสิงคโปร์อันดับ1สิงคโปร์อยู่ที่21 41.2
็ถือว่าถดถอยอันดับหนึ่งรองลงมาก็คงจะเป็นประเทศไทยญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้นะครับตอนนี้นั่นหมายความว่าสภาวะเศรษฐกิจของโลกจะตกต่ำอย่างต่อเนื่องครับบางคนถามว่าเศรษฐกิจไทยจะดีไหมยังไม่ดีนะครับไม่มีทางจะดีเลยบางคนบอกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าเศรษฐกิจไทยจะดีขึ้นเป็นรูปเหมือนไนกี้อ่ะแวบแวบเด้งขึ้นไปไม่มีทางนะครับไม่มีทางเลยผมบอกให้ทราบนะครับทำไมเป็นแบบนั้นนะครับสาเหตุเพราะที่เกี่ยวข้องกับสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องทั้งสังคมเศรษฐกิจการเมืองและการต่างประเทศด้วยนะครับที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเขาประเมินไว้เขาประเมินในยามสถานการณ์ปกติแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองตอนนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมฮะรัฐอเมริกาก็ขัดแย้งนะครับกับจีนนะครับถึงขั้นไล่สถานทูตออกไปนะครับเจ้าที่สถานทูตออกไปนี่คือหนึ่งแล้วนะสองเรื่องของโควิด-19 กำลังแพร่ระบาดสูงขึ้นนะครับเราไม่สามารถส่งข้าวส่งของได้เหมือนเดิมแล้วนะครับส่งออกต่างประเทศลำบากนั่นก็เป็นตัวบ่งชี้นะการค้าขายต่างประเทศจะไม่เหมือนเดิมนะแต่เราต้องฟื้นตัวให้เร็วที่สุดนะครับนี่คือปัจจัยสำคัญแต่สองปัจจัยแค่นี้นะก็อย่างคือความเชื่อมั่นในประเทศไทยมันขาดความสามัคคีกันมันขาดความสามัคคีกันไม่มีการปฏิรูปไม่เอาปฏิรูปมาเป็นเรื่องของการความสามัคคีก็เป็นไปไม่ได้นะฮะเป็นไปไม่ได้เลยที่สภาวะเศรษฐกิจของไทยจะดีขึ้นถึงแม้รัฐบาลจะอัดนโยบายใดๆก็แล้วแต่ให้มันดีขึ้นแต่ก็เริ่มทำถูกทางแต่ว่ามันต้องเริ่มต้นที่ความสามัคคีก่อนนะครับนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศฮะเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ
อาทิตย์ส่องกลดสาดแสงร่างเราค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรคู่ใจทอแสงประกายงดงามคู่กันสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องวิ6นิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิ6ถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็วิ6นิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 News ครับ